รัฐบาลเตือนนอประชาชน 15-19 มิถุนายนมรสุมถล่มระวังอันตรายฝนตกหนักท่วมฉับพลันน้ำป่าหลากทุกทิศทั่วไทยวันที่14มิถุนายน2567 8:20 นรัฐบาลเตือนประชาชน 15-19 มิถุนายนมรสุมถล่มระวังอันตรายฝนตกหนักท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทะเลอันดามันอ่าวไทยคลื่นสูงชาวประมงหลีกเลี่ยงเดินเรือพิกัดฝนฟ้าคะนองวันที่14มิถุนายน67นายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากสถานการณ์ฝนช่วงวันที่ 15-19 มิถุนายนนี้มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในภาคตะวันออกนายคารมกล่าวว่าสำหรับภาคใต้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยช่วงวันที่ 15-19 มิถุนายนนี้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในภาคเหนือและภาคตะวันออกรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนายคารมระบุสื่อนอกยกนิ้วเบกกี้รีเบคก้าสร้างมูลค่าสื่อทุบสถิติ172ล้านบาทบันเทิงวันที่14มิถุนายน2567 15:25 นสื่อนอกยกนิ้วเบกกี้รีเบคก้าสร้างมูลค่าสื่อทุบสถิติ172ล้านบาทเฉือนชนะเบลล่าฮาดิดขึ้นแท่นดาวรุ่งมาแรงระดับโลกสร้างความเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆชาวไทยอย่างมากหลังสื่อต่างประเทศ Vogue Businessนำเสนอข่าวสารสรุปตัวเลขผู้ทรงอิทธิพลที่สุดหลังจบบิ๊กอีเวนต์เทศกาลหนังเมืองคานส์ที่ประเทศฝรั่งเศสจัดอันดับยกให้นักแสดงดาวรุ่งคนไทยเบ็คกี้รีเบคก้าแพทริเซียอาร์มสตรองยืนหนึ่งไทยแลนด์จากซีรีส์เกิร์ลเลิฟสร้างประวัติศาสตร์ความฮอตทะลุสื่อโซเชียลมากที่สุดจากการเลือกสวมใส่พรีเซนต์เสื้อผ้าแบรนด์ดังบาลองเซียก้าปรากฏโฉมบนพรมแดงเมืองคานส์ดันมูลค่าครองความฮอตทุกโซเชียลออนไลน์เพียงโพสต์ภาพ3โพสต์ลงช่องทางสื่อของตัวเองสร้างมูลค่ามีเดียตัวเลขให้แบรนด์ดังพุ่งทะยานไปถึง 3.8 ล้านเหรียญสหรัฐพร้อมกับอัตราการมีส่วนร่วม 75% ให้กับแบรนด์บาลองเซียก้าของการจัดอันดับบุคคลที่สร้างมูลค่าทางสื่อมากที่สุดสำหรับงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ในซีซั่นนี้โดยได้รับการการันตีอีกหนึ่งเสียงจากลีเมาหัวหน้าฝ่ายการตลาดของเลปตี้ที่ได้รวบรวมข้อมูลที่เหล่าดาราและอินฟลูเอนเซอร์ที่เดินทางเทศกาลหนังเมืองคานส์ต่างๆและคำนวณจากจำนวนโพสต์ที่แท็กแบรนด์และยอดการมีส่วนร่วมในงานได้กล่าวว่า
สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ซึ่งโดนใจกลุ่มแฟนคลับเฉพาะกลุ่มชื่อเสียงของนักแสดงชาวไทยเบ็คกี้ถูกแชร์เป็นไวรัลดังในระดับโลกทันทีเท่านั้นไม่พอสื่อชั้นนำอย่างโวกบิซีเนสยังทวิตข้อความแคปชั่นผ่าน X Twitter ถามแฟนๆบนโลกออนไลน์เพิ่มเติมว่าบนโซเชียลมีเดียระหว่างสาวเบ็คกี้รีเบคก้ากับนางแบบตัวแม่ระดับโลกเบลล่าฮาดิดใครจะครองตำแหน่งผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดในโซเชียลมีเดียจากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์มากกว่ากันกลายเป็นหัวข้อกระแสดังทำให้คนทั้งโลกอยากทำความรู้จักเบ็คกี้มากยิ่งขึ้นไปอีกในขณะที่ด้านการจัดอันดับจากสถิติที่น่าเชื่อของ Launch Metric ออกมาสรุปตัวเลขเพิ่มเติมว่านอกจากความนิยมของเบ็คกี้รีเบคก้าที่ดันให้แบรนด์แฟชั่นบาลองเซียก้ายอดขายพุ่งทะยานและแย่งพื้นที่สื่อได้แล้วนั้นแบรนด์ไฮเอ็นระดับโลกที่เธอร่วมงานอย่างสร้อยเพชรโชพาสและในนามโวกีราเบียที่มาช่วยตีข่าวโปรโมทเทศกาล Red Sea International Film Festivalที่เราจะได้เห็นเบ็คกี้ไปร่วมเดินพรมแดงเร็วๆนี้ก็เกาะกระแสความฮอตดึงพื้นที่สื่อมีเดียตีมูลค่าเพิ่มเติมให้เธออีก862ดอลลาร์เคเรียนสหรัฐรวมกับสถิติจากบาลองเซียก้าตัวเลขมีเดียที่เธอทำได้อยู่ที่ 4.7 ล้านเหรียญสหรัฐครองคะแนนความนิยมมากกว่านางแบบอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเบลล่าฮาดิดซึ่งมูลค่าโดยรวมการทำงานโกอินเตอร์ครั้งนี้นักแสดงดาวรุ่งคนไทยอย่างเบ็คกี้กลายเป็นที่จับตามองและถูกค้นหาอย่างมากหลังดันสถิติตัวเลขสื่อมีเดียตีเป็นเงินไทยมูลค่าสูงถึง172ล้านบาทไทยนับเป็นคนไทยคนแรกที่ทำถึงสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศที่เห็นความปังของนักแสดงไทยในเส้นทางอุตสาหกรรมบันเทิงระดับโลก กมธ.ตำรวจจับตาคดีเรือน้ำมันเถื่อนหาย3ลำปูดเกี่ยวข้องเสียจ.เจ้าของเรือการเมืองวันที่14มิถุนายน2567 10:42 น.ชัยชนะเชื่อมีเจ้าหน้าที่เปิดทางทำเรือน้ำมันเถื่อน3ลำหายปูดเกี่ยวข้องเสียจอเจ้าของเรือที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้เล็งนำเข้ากมธ.ตำรวจทันทีหากพบความผิดปกติเมื่อวันที่14มิถุนายน2567นายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดูแลภาคใต้ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมธ.การตำรวจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงเรือบรรทุกน้ำมันของกลางขนาดใหญ่3ลำหายไปว่าเราติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องล่าสุดตนได้ติดต่อไปสอบถามพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรองผู้บัญชาการกผู้ที่ได้รับมอบหมายลงไปดำเนินการเรื่องนี้ทราบว่าเรือโดนเคลื่อนย้ายไปตั้งแต่วันที่11มิถุนายนเวลา20นาฬิกาและวิ่งไปทางเกาะกูดและไปโผล่ที่นั่นวันที่12มิถุนายนเวลา8นาฬิกาโดยมีคน10คนนำเรือ3ลำออกไปทราบแล้วว่ามีใครบ้างอยู่ในขั้นตอนดำเนินการออกหมายจับอยู่ส่วนการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง4นายคือผู้กำกับและสารวัตรและคนที่เฝ้าเรือ2นายก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนของตำรวจน้ำแล้วและในอีกทางหนึ่งกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้สืบสวนและแจ้งข้อหาตามมาตรา157ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกับตำรวจทั้ง4นายทราบว่าเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับเจ้าของเรือที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้ด้วยนั้นก็คือเสียจอขณะนี้เห็นแล้วว่าบุคคลที่ขับเรือไป10กว่าคนมีใครบ้างกำลังขอหมายจับส่วนเจ้าหน้าที่จะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกำลังสืบสวนหาข้อเท็จจริงอยู่แต่เบื้องต้นแจ้งข้อหา157ประมาทเลินเล่อ
ว่าทำไมเรือจอดอยู่ถึงปล่อยให้ขโมยไปได้นายชัยชนะกล่าวนายชัยชนะกล่าวต่อว่าเรื่องนี้ตนคิดว่าน่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยถ้าไม่มีการเปิดทางให้คงออกไปไม่ได้เพราะเรือมันจะเคลื่อนย้ายแบบรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ต้องใช้เวลาขับแต่ต้องชื่นชมกองบัญชาการสอบส่วนกลางที่ลงไปตรวจสอบเรื่องนี้ได้ข้อเท็จจริงมามากพอสมควรและถือว่าทำงานได้อย่างรวดเร็วหลังจากนี้กมท.ตำรวจจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดหากพบว่าดำเนินการถูกต้องนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษแล้วก็ถือว่าจบแต่หากพบกระบวนการหรือความไม่ชอบมาพากลจะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมกมท.เพื่อพิจารณาเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงต่อไป